สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติกุลครับและนี่คือ Talk to way ครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์การชุมนุมนับจากนี้ไปต้องเรียนกับท่านผู้ชมตรงๆด้วยความจริงด้วยข้อเท็จจริงว่าสำหรับท่านซึ่งโลกสวยสำหรับท่านซึ่งไม่อยากจะเห็นความรุนแรงสำหรับท่านที่คิดว่าอย่าให้เกิดการ เผชิญหน้าหรือการนองเลือดลงอีกครั้งบนแผ่นดินไทยนี่ผมต้องเรียนกับท่านว่าผมก็เชื่อเหมือนกับท่านครับว่าไม่อยากเห็นแบบนั้นแต่ธรรมชาติของคนธรรมชาติของสังคมโดยเฉพาะวิถีของมนุษย์ปุถตุชนซึ่งยังมีความอยากยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงยังคงเป็นความเป็นปุถตุชนอยู่ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ครับซึ่งเราจะเลี่ยงความรุนแรงหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ยากและนับจากนี้ที่จะบอกก็คือว่าสถานการณ์จะเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ ซาดิสหรือว่าฟังได้ฟังหนึ่งซาดิสอาจจะมีคนซึงมุ่งหวังคิดเอาไว้ว่าจะต้องการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นแต่สิ่งนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการเป็นพัฒนาการซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นและเป็นกฎ ทวิธีเป็นกฎยุทธศาสตร์ของความพยายามที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมซึ่งมันมีลำดับขั้นตอนมันมีจะเรียกได้ว่ากึง่งๆึงจะเป็นสูตรอยู่ก็ว่าได้แต่มันอาจจะไม่ใช่สูตรแบบสมการซึ่งจะได้แทนค่าได้ออกมาตามตัวเลขแต่มันมีลำดับขั้นตอนของการเกิดเหตุของมันอยู่อย่าง ท่านรู้ดีอยู่แล้วครับว่าวันที่25ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีการไปบุกที่สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แน่นอนว่าหลายท่านอาจจะประเมินว่าตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมานั้นเนี่ยกำลังของม็อบทั้งเรื่องกำลังทั้งเรื่องความชอบธรรมของม็อบก็แผ่วบางลงไปถามว่าทำไม25ผมถึงเอามาบอกว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น ก็ดูอย่างนี้ครับไปดูกันที่เขาเรียกว่าแผนการหรือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของการทำการสร้างความรู้สึกหรือการหล่อหลอมความรู้สึกซึ่งมันจะเริ่มจากขั้นที่หนึ่งนั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อตามรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งได้ทำไปแล้วนะครับตรงนี้ เราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามหรือในที่นี้ก็คือว่าขั้นที่1ก็คือโฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าฝั่งตัวเองนั้นเป็นผู้ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมทําไปแล้ว2ก็คือโจมตีฝั่งตรงข้ามเป็นไดโนโเสา,าร์เป็นกัลาเป็นผด็จการเป็นนู่นนี่นั่นทําไปแล้วขั้นที่สทําไปแล้วเหมือนกันครับบังคับให้เลือกข้างเลือกฝ่ายก็นี่แหละครับ เห็นไหมครับไปทัวลงไปสั่งแบรนด์ดารานูน่นนี่นั่นมาถึงขั้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ <_: S 1> ก็คือการประท้วงชุมนุมนี่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันกําลังจะพัฒนาเป็นลําดับขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาจากการประท้วงการก่อการชุมนุมเป็นการก่อจราจรบ้านเรายัง <_: S 2> ใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆแล้ว <_: S 2> เหตุการณ์วันที่17ที่หนา้ารัฐสภาก็ใกล้ ใกล้จะเป็นแบบนั้นแหละแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบนั้นแต่ใกล้มากแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเกิดการตลาจนขึ้นก็อาจจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมยกตัวอย่างอย่างเช่นในปี2553ซึ่งมีความพยายามจะระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงขณะเดียวกับที่มีการชุมนุมเพื่อวันนั้นในวันนั้นเพื่อหวังให้กรุงเทพไฟดับทั้งเมืองและวันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นความ เสียหายบาดเจ็บล้มตายที่เกิดขึ้นก็จะถือว่ามีไม่น้อยเดชะบุญซึ่งมันไม่เกิดขึ้นแผนไม่สามารถดําเนินให้บรรลุผลไปได้ในครั้งนั้นสุดท้ายครับก็คือภาวะซึ่งผมพูดไปเมื่อวานก็คือภาวะของความโกลาหลเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเกิดสภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยขึ้นและเมื่อถึงขนานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามายึดอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมีกำลำัง เข้มแข็งที่สุดอยู่ในขณะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อรักษาบ้านเมืองให้มีระบบระเบียบต่อไปอันนี้คือเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎธรรมชาติของสังคมมนุษย์สังคมซึ่งมีความขัดแยง้งและมันวิวัฒนาการความขัดแย้งขึ้นไปเป็นลาดับลําดับลําดับลําดับถ้าจะดูเห็นจากนี้นะครับจากที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะดูเป็นหลักวิชาการนิดหนึ่งแต่จะเห็นว่า1 2 3 4คือตั้งแต่โฆษณาชวนเชื่อดิสเครดิตบังคับให้เลือกฝ่ายก่อการประท้วงเราทําไป หมดแล้วทั้งหมดเราผ่านมาหมดแล้วเหลือจากสถานการณ์ที่มันจะพัฒนาไปตอนนี้ก็คือว่าเปลี่ยนจากการประท้วงเป็นการตะราตนซึ่งก็ต้องดูกันครับเนี่ยเอามาให้ดูตามทฤษฎีเนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นตามนี้จริงๆหรือไม่ซึ่งผมก็จะได้จับตาดูเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ในคลิปเก่าถ้าท่านผู้ชมไปย้อนดูนะครับคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องชายชุดดําโมเดลซึ่งถูกนํามา พัฒนาให้กลายเป็นแบบอย่างที่ตอนนี้เนี่ยกาดของม็อบราษฎรหรือม็อบปลดแอกเนี่ยกำลังเดินตามเส้นทางนี้อยู่ย้อนทบทวนให้ท่นานผู้ชมฟังอีกนิดนึ่งก็ได้ครับวันที่8พฤศจิก,กายนวันที่เอาทั้งขยะทาสีให้เหมือนถับถังไปรษณีย์เนี่ยที่ท้องสนามหลวงวันนั้นมีการเทสมีการทดสอบกาดกันโดยให้กาดเนี่ยเข้าไปลุยหรือ ลวดน้ําและ,ะเผชิญกับแรงฉีดน้าเผชิญกับแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถือว่าได้ประมือกันพอสมควรแต่วันนั้นมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่าคนอย่างนายโตโตปิยรัตน์เนี่ยถือว่าไม่ใช่แกนนําธรรมดาแแต่เป็นแกนนําซึ่งผ่านการฝึกยุทธวิธีการฝึกการควบคุมกา,การฝึกการบังคับบัญชาการ อย่างเป็นระบบขั้นตอนและสามารถที่จะนำเอาการฝึกนั้นลงไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้8พฤศจิกายนคือการทดสอบ17พฤศจิกายนที่หน้ารัฐสภาอันนั้นคือการลงมือจู่โจมเป็นครั้งแรกข้อสังเกตก็คือถามว่าทำไมวันนั้นถึงเรียกว่าเป็นการลงมือจู่โจมเพราะวันนั้นไม่ได้มีผู้ชุมนุมเข้าไปประจำอยู่ในจุด ซึ่งต้องการจะชุมนุมนะครับต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ไปบล็อกไปกั้นเอาไว้หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกาดเนี่ยซึ่งเป็นกองหน้าเป็นแถวหน้าเนี่ยได้บุกเข้าไปรื้อรดัดวหนามแล้วก็เข้าไปรื้อแผงกั้นบาริเออร์ทั้งหลายจนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำเนี่ยฉีดและใช้แกนทําตาสลายกลุ่มแนวหน้ากลุ่มกองหน้ากาดเนี่ยเป็นระยะะ,ยะตามภาพที่เราเห็นอยู่ในข่าวในวันที่17 ที่ปรากฏออกมาวันนั้นอาจจะมีภาพซึ่งการของฝ่ายม็อบกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งใส่เสื้อเหลืองเนี่ยปะทะกันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าทั้งการรับมือกับเจ้าหน้าที่กับการรับมือกับมวลชนอีกฝั่งหนึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนั้นปฏิบัติการในวันนั้นในความเป็นจริงแล้วฝ่ายม็อบฝ่ายการบุกก็ไปถึงรั้วของรัฐสภา มันเป็นจุดหมายที่ตัวเองต้องการจะไปให้ถึงได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่เมื่อไปถึงแล้วเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,ก,วาก็สั่งถอนกําลังออกมาและยุติการชุมนุมอาจจะด้วยสาเหตุหลายประการแต่วันนั้นชัดเจนว่ากําลังของกาดได้เปลี่ยนสภาพจากการดูแลความปลอดภัยทั่วไปให้กับผู้ชุมนุมกลายมาเป็นกลุ่มกองกําลังหลักของการชุมนุม ไปแล้วและหลังจากนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าในการทุมนุมซึ่งแยกห่างออกไปในบริเวณแยกราชะสงค์ในวันที่18ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่มีการล้อเลียนเสียดสีอันนั้นเป็นอีกกลุ่มผู้ชุมนุมโดยที่กาดจะมีบทบาทน้อยลงแต่กลุ่มกองหน้าถือว่าได้ทำหน้าที่ของตนเองไปแล้วในวันที่17พฤศจิกายนปรากฏการที่เกิดขึ้นหลังวันที่18หลังจากรัฐบาลมี การออกแถลงการบังคับใช้กฎหมายทุกหมวดทุกมาตร,รารวมถึงมาตร,รา112 19พฤศจิกายนวันนั้นเองมีข่าวออกมาว่าอาชีวะหรือว่ากลุ่มฟันเฟือนกาดอาชีวะของฝ่ายโปรดแอกขอถอนกำลังซึ่งอ้างว่าเป็นเพราะม็อบเนี่ยไปละลาบละล้วงจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์เกินไปกว่าข้อเรียกร้องซึ่งตงัวเกต้องการ ตัเงเลยถอนกําลังแต่จริงๆแล้วมีข้อน่าสังเกตที่ผมตั้งข้อสังเกตไปแล้วครับว่ากาดฟันเฟืองเนี่ยอยู่กับม็อบปลดแอกมาตั้งแต่ต้นแล้วม็อบปลดแอกก็รละลาบแลวล้วงจับจ้วงสถาบันมาตั้งแต่ต้นทําไมเพิ่งมาเห็นหรือเพิ่งมาถอนกําลังกันตอนนี้2ก็คือว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นบอกว่าเป็นการถอนโดยไม่ให้ใช้สัญลักษณ์ฟันเฟืองแต่ใครจะไปเข้าร่วมส่วนตัวถือว่ายังทำได้เหมือนเดิม พร้อมกับประกาศว่าจะไปร่วมการชุมนุมที่ถนนอักษะในวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งก็คือในวันที่20พฤศจิกายนครับมีอดีตดาบตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นครูฝึกอ่าเป็นครูฝึกนะครับชุดตำรวจคล้ายๆครูฝึกพิเศษคือครูฝึกรบพิเศษประกาศว่าจะตั้งการรบพิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือม็อบ โดแอกตรงนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยครับชื่อพรามนะครับเป็นอดีตตำรวจเป็นคนซึ่งเคยวิ่งจากใต้จรดเหนือเนี่ยแบบเดียวกับคุณตูนบอดี้แลมเนี่ยนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าโครงการที่ก็วิ่งและรับบริจาคเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นก็เลยมีการสอบสวนทวนความและหลังจากนั้นคือออกจากราชการคนที่ชื่อดาบพรามเนี่ยนะออกมาประกาศว่าจะ ตั้งหน่วยการรบพิเศษขึ้นมาแน่นอนครับอันนี้แสดงว่ามาจากคนซึ่งไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชนไม่ใช่กลุ่มอาชีวะซึ่งเอามาฝึกแล้วแต่มาจากกลุ่มซึ่งอยู่ในส่วนดูอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีความรู้ความชำนาญในแง่ของการรบและการทำสงครามเข้ามา รวมวพัฒนาการต่อไปก็คือวันที่22ที่ถนอนอักษะกาดวันนั้นเนี่ยมีการเปิดตัวกาดภาคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่ามี10กลุ่มมีทั้งกาดปลดแอกของโตโต้ชุดเดิมกาดมวลชนอาสากาดราษฎรกาดราษฎรฝั่งทนกาดเฉพาะกิจผมอ่านเร็วๆนะครับปกป้องข้อเรียกร้อง3ข้อกาด นักกล้ามกาดหน่วยซีลกาดพิราบขาวกาดฟันเฟืองประชาเิปไตยอาชีวะและกาดอาชีวะพิทักษ์ประชาชนกลุ่มใหม่ซึ่งตั้งขึ้นกลุ่มนี้แยกออกเป็น10กลุ่มแต่ดูดูแล้วเนี่ยยังเหมือนกับจะเป็นกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่สลายตัวไปเลยครับแต่กระจายตัวออกไปมากกว่าเพราะฉะนั้นตามข่าวที่ผมได้มาว่ากลุ่มที่สลายตัวออกไปนั้นอาจจะไม่ได้สลายตัวจริง ก็ปรา,ปรากฏชัดในวันที่2 2พฤษจิกายนก็คือแตกตัวออกไปเป็นกลุ่มย่อยอาจจะเพื่อให้ดูว่ามีกองกําลังหรือมีคนที่เข้ามาร่วมเยอะขึ้นอ้างว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ1,500คนซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีกลุ่มของผู้ที่พร้อมที่จะลุยเป็นสายกาดเป็นสายฮาร์ดคอร์ร่วมอยู่ในผู้ชุมนุมเนี่ย 1, คนเนี่ยต้องถือว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุม แบบที่เราเห็นมุงมิงมุงมิงเชิงสัญลักษณ์หรือว่าไปเทีย่ยวสะอาดสีป้ายสีทำเลเทอสกปรกที่น่นที่นั่นแล้วครับอันนี้ดูเป็นลักษณะของกองกําลังชัดเจนแล้แต่จริงๆวันนั้นนะครับมีรายงานว่าที่อักษะนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมไปน้อยมากที่เป็นคนรุ่นใหม่มีประมาณไม่น่าจะเกิน2,000กว่าคนและก็มีกลุ่มเสื้อแดงเข้ามาร่วม ตามข่าวที่ผมได้มานะครับกลุ่มเสื้อแดงซึ่งยังเข้ามาร่วมอย่างแข่งขันเนี่ยก็คือเสื้อแดงจากจันทบุรีเสื้อแดงจากสมุทรปราการเสื้อแดงจากนาคปรปฐมเสื้อแดงปทุมธานีและเสื้อแดงจากกรุงเทพมหานาครนอกกนั้นจากอีสานและทางเหนือยังไม่ลงมาสมทบต้องดูกันต่อไปว่าตรงนี้เป็นสัญญาณว่าตกลงนายใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังพักการเมืองพักหนึ่ง กับฝ่ายซึ่งต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นเนี่ยไม่จะว่าจะเป็นเครือข่ายต้นสังกัดหรือว่าจะเป็นองค์กรซึ่งรับเงินต่างเชิงต่างชาติมาเนี่ยจะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือจับไม้จับมือกันอยู่หรือไม่เพราะจริงๆแล้วสองกลุ่มนี้ก็คือเป็นแนวร่วมมากันตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วครับ ถ้าลำดับจากวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่22พฤศจิกายนท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อตัดเอาฝั่งที่เป็นมุ้งมิง้งฝั่งที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ฝั่งล้อเลียนเสียสีหยาบคายซึ่งตอนนั้นก็เจงกระบงไปอีกฟากหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่พัฒนาการเกิดขึ้นมาเป็นลําดับก็คือการเปลี่ยนแปลงการเกิดการยกระดับหรือการขับเคลื่อนให้เกิดความแข็งแรงความเข้มแข็งขึ้นของฝั่ง ที่เรียกว่าเป็นกาดซึ่งพัฒนาจากกาดขึ้นมาเป็นกองกําลังตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมมันจะสัมพันธ์กับวันที่25ที่เกิดขึ้นว่าการเข้าไปบุกสํานักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในวันที่25นั้นเนี่ยโดยสภาพการแล้วเนี่ยบริเวณแถวนั้นไม่น่าจะเป็นที่ที่จะชุมนุมหรือปากหลักพักค้างได้นานฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปชุมนุมเนี่ยความเป็นไปได้อย่างสูง ของการประเมินณขณะนี้ก็คือความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์แบบเดียวกับที่17หน้ารัฐสภาจะเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วรับรองว่าอาจจะมีความเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะขนาดหน้ารัฐสภาไม่ใช่สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเขตพระราชฐานยังมีการคุ้มกันจนต้องเกิดเหตุการ์ฉีดน้ำการสลายด้วยแก๊สน้ำตาไม่ต้องพูดถึงบริเวณสำนักง,งานทรัพย์สิน พระมหาษัตริย์ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐานมากกว่าฝ่ายผู้จุนุมรู้ไหมครับเรื่องนี้รู้ครับเลยต้องเรียนแผนระเตรียมเอาการเข้ามาเป็นแนวหน้าเป็นกองหน้าแล้ววันนั้นอาจจะจับตาดูเหมือนกับที่ผมสันนิษฐานเอาไว้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนในวันที่17ที่นารัฐสภาว่างานนี้เนี่ยอาจจะมีเห็นภาพเดือดเดือดเกิดขึ้นวันที่25ก็มีความน่าเป็นกังวลครับว่าภาพแบบนั้นจะกลับมาอีกและน่าจะรุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่าจะยืนยันในเรื่องที่ผมคิดเอาไว้ก็คือตอนนี้ความเคลื่อนไหวซึ่งผมได้รับในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนที่คึกคักเหลือเกินก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกาดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแล้วครับข่าวที่ส่งกันออกมาเกี่ยวกับกาดแผนน,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 นนู่นแผนนี่แผนนั่นพรึบเต็มโซเชียลไปหมดขณะที่กาดฝั่งนี้ที่ผมไล่เลียงไปแล้วนะครับว่ามีความพร้อมมีการจัดลำดับมีการวางเตรียมการที่จะยกระดับ ขึ้นมากาดอีกฝั่งหนึ่งหรือมวลชนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีความสามารถมีทักษะในการเป็นกาดก็มีความเคลื่อนไหวไม่แพ้กันตรงนี้แหละครับที่อาจจะนําไปสู่สิ่งที่หลายท่านกังวลแต่ผมก็จะเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเลยไปกว่าจุดที่ท่านกังวลแล้วครับเพราะความรู้สึกเกลียดชังที่ถูกสั่งสมลงไปในจิตใจของคนนั้นเนี่ยมันทำให้คนหลายคนรู้สึกว่าตัวเองอยากจะออกมาทําอะไรตอนนี้ต้องหวังอยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวครับว่าให ทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้อย่างบรรลุผลไม่เช่นนั้นภาพที่เราไม่อยากเห็นก็คือการเกิดมวลชนมาจัดการกันเองเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วผมยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นไม่ได้มีฝ่ายไหนจัดไปให้ชนกับฝ่ายไหนแล้วครับก็เหมือนกับที่คุณธนาธรไปหาเสียงที่ไหนแล้วโดนไล่ที่นั่นนะครับอันนี้ไม่มีใครจัดไปแล้วครับความรู้สึกของคนซึ่งเขาอดทนทนไม่ไหวแลวเนี่ยมันจะจัดให้เขาไปกันเอง ตรงนี้แหละครับที่น่าเป็นห่วงฉะนั้นนะครับวันที่25ที่จะเกิดขึ้นเนี้ยสิ่งที่ต้องจับตาดูและเสียวสันหลังและก็ต้องใครที่ยังสามารถเตือนลูกเตือนหลานได้ก็เตือนกันสั้นนิดหน่อยครับว่าระวังเพราะจุดเริ่มต้นของสนามซ้อมนั้นอาจจะจบลงแล้วและวก็25นี้ของจริงเนี่ยอาจจะมาสถานการณ์อาจจะใกล้เคียงกับบรรยากาศที่แยกข้อคัวในปี53หรือเลวร้ายกว่านั้นก็คือที่แยก หลัก4ในปี57อ่ะสิ่งซึ่งผมพูดไปแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่ต้นม็อบจะไปบุกสำนักง,งานทรัพย์สินตามแผนซึ่งได้วางไว้พร้อมตามลำดับขั้นตอนที่ลำดับไปแล้วกองกำลังไล่ให้ฟังแล้วทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง แน่นอนว่ามีแต่กองกำลังแต่ตราบใดที่ยังมีอาวุธไม่ใช่อาวุธสงครามเต,ต็มไม้เต็มมือเหมือนในปี2553หรือเหมือนกับในปี2557ซึ่งกำลังจะเกิดการขนคนมาทำสงครามกลางเมืองกันถามว่าอาวุธมีไหมถ้าไม่มีอาวุธก็ก็กลายเป็นแค่แก๊งอันดพา a n ครับไม่มีความน่ากลัวอะไรสำหรับฝ่ายรัฐบาลอาวุธมีไหมต้องบอกว่าให้ไปดูย้อนดู นะครับก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐประหารเนี่ยเดือนพฤษภาคมปี2557รัฐประหารเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมไปดูหลังจากนั้น1เดือนประมาณ1เดือน25มิถุนายน2557ได้มีการจับกลุ่มอาวุธสงครามล็อตใหญ่ที่โคราชมีอะไรบ้างผมลองอ่านให้ฟังไล่เรียงลำดับรายละเอียดให้ท่านทั้งฟังนิดหน่อยนะครับ มี M16 4กระบอกมี HK332 กระบอกมีปืนเล็กยาว7.621กระบอกมีปืน a k 4 7 1กระบอกมีปืนคาบิน1กระบอกมีปืนยิง M791 กระบอกมีปืนเล็กยาว881กระบอกมีปืนกลมือทมสัน11มม .1 กระบอกมีปืนกลมือ7มม1กระบอกมีปืนยิงพลุ26.51กระบอก มีปืนลูกสองสั้น1กระบอกมีท่อเก็บเสียง4ท่อมีเสื้อเกราะ2ชุดมีกระสุน1,376มีลูกระเบิด6ลูกมีลูกระเบิดคว้าง44ลูกมีพลุสัญญาณ17ลูกมีลังบรรจุกระสุน47ลังนี่ที่โคราช1เดือนหลังจากที่มีการยึดอำนาจก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวของหน่วยงานความมั่นคงเรื่องของการขนคนขนอาวุธเข้ามา เตรียมพร้อมที่จะสร้างการประทะกันและสงครามกลางเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ขยายผลออกมา,ากครับตามข่าวเนี่ยบอกว่ามาจากการไปจับชายกลุ่มเสื้อแดงซึ่งต้องการวางก่อวินาศกรรมตามแบบที่เรียกว่าขอนแก่นโมเดลแล้วก็ขยายผลมาถึงการจับกลุ่มที่โคราชในครั้งนี้ซึ่งคนที่ถูกจับกลุ่มนะครับให้การซัดทอดว่าเป็นผู้ซึ่งมีความเชื่อมโยง กับกลุ่มค้าอาวุธที่อยู่ในจังหวัดรบบุรีและก็มีพื้นที่ทํางานอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือเห็นไหมครับก่อนหน้าจะเกิดเหตุก่อนหน้าจะสถานการณ์มันจะมีความรุนแรงไปถึงจุดที่หลายท่านเป็นห่วงนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวของอาวุธซึ่งถูกนําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนั้นเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นอ่ะผมไล่ให้ดูอีกครับปี2 5 6 1นะครับ11เ,เมษายน มีการจับกลุมที่ตราดมีปืนทราโบ2กระบอกมีปืน M16 4กระบอกมีปลายปืน M16 20อันมีแป้นปืน4อันมีพลุ3แท่งผู้ถูกจับบอกว่าเป็นการรับอาวุธมาจากประเทศเพื่อนบ้านและกำลังจะนำไปขายให้กับผู้ที่สั่งซื้อซึ่งมีเพียงคนเดียวอ่ะมาดูอีกกรณีน,น,นึงครับอันนี้ล่าสุดของปีนี้เองครับ23มิถุนายน 2,563ครับจับได้ที่แม่สอดจังหวัดตากปืนกล62 2กระบอก M164 กระบอก M793 กระบอก a k 4 7 13กระบอกเล็กยาว10กระบอกระเบิด2ลูกและอื่นๆอีก30ชุดนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มได้ในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธสงครามในช่วงสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น แน่นอนครับความเคลื่อนไหวของอาวุธเนี่ยมันมีอยู่แล้วในช่วงซึ่งสถานการณ์การชุมนุมกำลังครุกกุ่นและถึงที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่ต้องระวังนะตอนนี้ก็คือว่าการเข้าไปร่วมชุมนุมของน้องนองนักศึกษาคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านสนามของการ สู้รบตรบมือแบบนี้มาก่อนอาจจะเชื่อมั่นในระบบนู่นนี่นั่นอาจจะเพราะเขาชวนเชื่อมาแล้วให้เชื่อแบบนั้นแบบนี้ตรงนี้ต้องระวังเลยครับต้องไม่ลืมครับมีน้องคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นกาดอยู่ในฝั่งของกปป,ปสนี่แหละครับมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าคนซึ่งเป็นกาดคนที่ถูกฝึกมาแล้วเนี่ยเขารู้วิธีครับที่จะพาตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยให้เขารอดพ้นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แต่คนที่ไม่รู้อันนั้นเนี่ย ต้องระวังนะครับผมไม่รู้ว่าสถา,านณะตอนนี้มันยังอยู่ในจุดที่บางคนบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้จะเตือนกันยังไงก็ฝากไว้ให้ตัวเองระวังตัวเองแล้วกันถ้าคิดว่ายังจะไปต้องการจะไปร่วมตรงนั้นอยู่แน่นอนครับย้ําอีกทีว่าสถา,านณะตรงนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุนองเลือดเกิดขึ้นแต่เมื่อสถานการณ์มันพาไปสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็เกิดได้แต่ภาวนาว่าให้มันเกิดความรุนแรง และให้เกิดความสูญเสียบาเดเจ็บล้มตายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย